ครับผมจุรินทร์รักษาแก้วครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วผมเข้าผูกพันกับที่นี่นะครับผูกพันเป็นการส่วนตัวกับคุณเฒ่าเต็มรักแล้วก็ได้ติดตามงานและก็ความก้าวหน้ามาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมยานาคาวาแห่งนี้ก็เลยได้เข้ามานะครับในการทำประชาสัมพันธ์แล้วก็นำข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆของโรงเรียนไปเผยแพร่แล้ววันนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในยามที่เป็นโรงเรียนแล้วแล้วก็พร้อมแล้วผมเห็นความแตกต่างนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการทั้งประเทศควรหันมามองวิธีคิดวิธีการสร้างคนสร้างเด็กของยานาคาวาผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นผมได้เห็นแล้วในหลายๆเรื่องที่ผมประทับใจว่างๆอยากให้ท่านแวะมาโรงเรียนยานาคาวาที่นครศรีธรรมราชครับ